สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเคียจะมารีวิวของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีจากตลาดดอนหวายนะคะนี่ค่ะก็มีส้มโอน่าจะเป็นพันธุ์ขาวใหญ่นี่ค่ะ3หน่วยหนักมากลูกเล็กแต่ว่าหนักตื้อเลยค่ะลูกหนึ่งเกือบ2โลแล้วมั้งเนี่ยลูกส้มโอขาวใหญ่3ลูกมีแอปเปิ้ลแก้วมังกรส้มลำไยแล้วก็มีนี่เลยค่ะวันศาสตร์จีนมีขนมเข่งแล้วก็ขนมเทียนคือเคียอยากกินพอดีอันนี้ขนมเทียนอะเพราะว่าศาสตร์จีนบ้านเคียไม่ได้ไหว้เฉพาะตุ๊ดจีนก็เลยเขาก็เลยเอามาให้พอดีเลยได้กินพอดีเลยกำลังอยากกินเลยขนมเทียนเคยอยากกินขนมเทียนไส้เค็มอ่ะไม่รู้แต่นี้ไม่รู้ไส้อะไรเนี่ยเนี่ยแล้วก็ไก่เป็นไก่บ้านค่ะ2ตัวเดี๋ยวจะทำน้ำจิ้มนี่ค่ะจะทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วก็สับเสร็จแล้วก็กินน้ำจิ้มกินไม่หมดก็เดี๋ยวจะแช่ฟรีซเอาไว้ผัดกะเพราเอาไว้ผัดกะเพราไก่ต้มอร่อยมากเคจะบอกให้นี่ค่ะก็มีนะคะส้มโอขาวใหญ่แอปเปิ้ลส้มลำไยแก้วมังกรขนมเทียนขนมเข่งแล้วก็ไก่บ้าน2ตัวค่ะนี่นะคะของฝากจากผู้ใหญ่ใจดีจากตลาดดอนหวายนะคะ